จการรถไฟเมื่อเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่5ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญชาวตะวันตกทั้งการสำรวจสร้างทางรถไฟเมื่อถึงรัชกาลที่6พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารและวิชาวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งทรงวางรากฐานวิชาช่างทหารในกองทัพบกให้มาทรงเป็นผู้บัญชาการการรถไฟกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินได้รวมกรมรถไฟสายเหนือสายใต้เป็นกรมเดียวกันเรียกว่ากรมรถไฟหลวงแก้ไขรางรถไฟมีขนาดเดียวกันทำให้เดินรถไฟเชื่อมกันทุกสายที่สำคัญคือทรงเตรียมบุคลากรทั้งทางด้านการสอนและทรงส่งนักเรียนทุนกรมรถไฟออกไปศึกษาวิชาการรถไฟในต่างประเทศได้ทำงานแทนชาวต่างชาติทุกตำแหน่งกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย